คะตอนนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าประมาณอีก200เมตรนะคะเราจะเจอกับหิ่งห้อยกลุ่มแรกค่ะและหิ่งห้อยที่เราเห็นนะคะจะเป็นหิ่งห้อยน้ำจืดค่ะคุณผู้ชมหิ่งห้อยน้ำจืดนะคะเขาจะมีแสงสว่างแค่ปล้องเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็แสงสว่างจะน้อยกว่าหิ่งห้อยน้ำเค็มนะคะและเขามีชีวิตอยู่เพียง30วันเท่านั้นค่ะแต่ว่าหิ่งห้อยน้ำเค็มนะคะเขาจะมีชีวิตอยู่ได้45วันค่ะแล้วก็แสงสว่างเขานะคะจะมี2ปล้องค่ะซึ่งสว่างมากกว่าค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เห็นแล้วที่เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะหิ่งห้อยเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะแนะนำว่าให้มาในคืนเดือนแรมค่ะแล้ววันนี้ค่ะที่เรามานะคะก็เป็นคืนเดือนแรมเป็นคืนที่ท้องฟ้ามืดสนิทค่ะจะได้เห็นแล้วเห็นไหมตีเห็นนะตัวมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมตัวเขาเป็นสีน้ำตาลเนาะDon't be ashamed to call. Cause I will be.คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมหิ่งห้อยต้องอยู่คู่กับต้นลำพูนะคะจริงๆแล้วหิ่งห้อยเนี่ยสามารถอยู่บนต้นไม้อื่นๆได้ค่ะอย่างเช่นต้นสแมต้นโพทะเลนะคะต้นลำแพนต้นเหงือกปลาหมอนะคะแต่ว่าที่พวกเขานะคะชอบอยู่ที่ต้นลำพูก็เพราะว่าต้นใบของต้นลำพูนะคะเขาจะมีขนที่สามารถดูดนะคะพวกน้ำค้างแล้วก็น้ำฝนได้ค่ะซึ่งน้ำฝนและน้ำค้างนะคะก็เป็นอาหารของพวกเจ้าหิ่งห้อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะหิ่งห้อยเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในรูใต้ต้นลำพูค่ะต้นลำพูก็เลยกลายเป็นต้นที่โปรดปรานของพวกหิ่งห้อยค่ะการล่องเรือมาชมหิ่งห้อยนะคะเราควรทำตัวเป็นแขกที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมบ้านของเขาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มาชมนะคะจะใช้เสียงดังค่ะอย่าใช้ไฟนะคะไปส่องที่ต้นของพวกเขานะคะไม่งั้นนะคะพวกเขาจะบินหนีไปค่ะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหิ่งห้อยที่โตเต็มวัยนะคะจำนวน6ตัวสามารถให้แสงสว่างที่เพียงพอสำหรับการอ่านหนังสือของเราได้ด้วยค่ะได้ยินถึงแสงสว่างของหิ่งห้อยกันไปแล้วนะคะหลายคนคงจะสงสัยว่าแสงของพวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและการกระตุ้นของพวกเขาเนี่ยสื่อความหมายอะไรบ้างวันนี้ค่ะแพมมีเกร็ดความรู้เรื่องนี้มาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะแสงของหิ่งห้อยนั้นเกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายของหิ่งห้อยค่ะโดยเริ่มจากสมองหลั่งสารเคมีไนตริกออกไซด์ส่งสัญญาณไปที่เซลล์ส่วนท้องให้กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เซลล์จากอวัยวะการสร้างแสงของหิ่งห้อยจะเริ่มผลิตสารสีขาวที่ชื่อว่าลูซิเฟอรินจากนั้นหิ่งห้อยจะควบคุมการเปล่งแสงโดยบังคับอากาศที่ได้จากการหายใจเข้าไปเมื่อออกซิเจนในอากาศสัมพันธ์กับสารลูซิเฟอรินและทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ชื่อว่าลูซิเฟอเรสหิ่งห้อยก็จะปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงค่ะแสงที่เรามองเห็นจากหิ่งห้อยนั้นจะประกอบไปด้วยพลังงานแสงร้อยละ90อีกร้อยละ10จะเป็นพลังงานความร้อนค่ะหิ่งห้อยจะกระพริบแสงในเวลากลางคืนทุกๆ24ชั่วโมงแม้เราจับหิ่งห้อยขังไว้ในที่มืดหากไม่ถึงเวลาหิ่งห้อยก็จะไม่กระพริบแสงค่ะส่วนการกระพริบแสงของหิ่งห้อยนั้นจะมีมากถึง200แบบด้วยกันเลยค่ะแสงที่กระพริบของหิ่งห้อยจะใช้สำหรับเพื่อสื่อสารเพศตรงข้ามและเพื่อจดจำชนิดของพวกมันเพื่อการผสมพันธุ์ให้ถูกต้องตามสายพันธุ์นั่นเองค่ะนอกจากหิ่งห้อยจะใช้แสงสว่างเหล่านี้เพื่อการสืบพันธุ์และติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามแล้วหิ่งห้อยบางชนิดยังอาศัยแสงสว่างเหล่านี้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้เป็นอาหารอีกด้วยค่ะ